เราเองคงไม่ไหวแล้วนะครับเราคงต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลยเร่งด่วนดังนั้นที่ประชุมกรมการจังหวัดนะครับเพชรบุรีของเราก็เลยมีมติตรงกันร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องการที่จะขอให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้กรุณาถอดลิงสมนะครับออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะว่าการที่ถอดออกมาเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถดำเนินการต่างๆกับลิงนี้ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นที่ผ่านมาเราติดขัดกฎหมายตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะกรุณาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เราเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนประกอบกับจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะครับเรามีเรื่องกระทบเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยนักท่องเที่ยวหลายท่านพอมาเจอเหตุการณ์ก็คงมีปัญหาที่ไม่อยากจะมาอีกนะครับแล้วก็เป็นห่วงเรื่องนี้นี่คือประเด็นปัญหาที่อยากจะขอให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้กรุณาช่วยดูแลด้วยแก้ไขปัญหาด้วยครับจังหวัดเนี่ยจะเร่งดำเนินการนะครับตอนนี้เราทำหนังสือเสร็จแล้วผมเซ็นก็จะเซ็นออกวันนี้แล้วครับแล้วก็จะเร่งดำเนินการจะติดตามในทุกระยะนะครับยังไงก็ยังมีกฎหมายที่คุ้มครองสัตว์อยู่นะครับไม่ใช่หมายความว่าเมื่อปลดออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกับลิงก็ได้เพียงแต่ว่าความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาในการป้องกันต่างๆมันจะคล่องตัวขึ้นนะครับไม่เหมือนปัจจุบันซึ่งเราต้องทำภายใต้กฎหมายการคุ้มครองสัตว์ตรงนี้อย่างที่เรียนนะครับการคุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยเป็นกรณีที่ต้องการที่จะป้องกันไม่ให้สูญพันธุ์แต่ว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่กรณีที่เราจะต้องคุ้มครองนะครับให้มีจำนวนมากคงอยู่เรื่อยๆเพราะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่าเป็นห่วงนะครับจาก 9,600 ตัวเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยกลายเป็น 12,000 ตัวในช่วงเดือนมิถุนาและปัจจุบันเนี่ยก็มีคนพูดว่ามากกว่า 20,000 ตัวแล้วตรงนี้น่าเป็นห่วงครับทางสื่อมวลชนได้กรุณาสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนคอมเมนต์ต่างๆที่ปรากฏออกมาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นด้วยกับการดำเนินการของจังหวัดก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นด้านไหนเราพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็เชื่อว่าทุกความเห็นท่านเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพวกเรา